สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับกลับมาเจอกนันอีกครั้งกับช่วงของคดีที่อยากเล่านะครับในช่วงที่พี่แฮมอัดนี้จะเป็นช่วงของเทศกาลวันสงกรานกับเพื่อนๆซึ่งพี่แฮมก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะออกไปท่องเที่ยวใช่ไหมครับเพื่อนๆใน Facebook ของพี่แฮมหลายๆคนก็ออกไปเที่ยวต่างประเทศครับหลายๆคนก็ ไปเที่ยวในประเทศไทยเนาะยังไงตอนที่พี่แฮมออกไปแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นช่วงหลังสงกรานไปหลายอาทิตย์แล้วละครับพี่แฮมก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในเทศกาลสงการานได้กลับไปเจอครอบครัวครับหรือไม่อย่างน้อยก็ได้ไปพักผ่อนหย่อนใจเนาะได้ไปสาดน้ําเล่นน้ําอะไรก็ว่ากันไป พูดถึงการเล่นน้ำสาดน้ำเนี่ยต้องบอกว่าพี่แฮมห่างหายมาหลายสิบปีครับครั้งสุดท้ายที่ไปเล่นสาดน้ำเนี่ยน่าจะตอนอายุแบบ20ต้นๆเท่านั้นเองซึ่งโดยปกติแล้วพี่แฮมก็ไม่ค่อยจะชอบแบบไปสาดน้ําไปเล่นน้ําอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่นเนาะตอนเด็กๆก,ก,ก็จะมีแบบไปเล่นอยู่หน้าบ้านเท่านั้นเองครับจะไม่ได้แบบออกไปอยู่แบบตามสถานที่ที่เขาไปกันอาจจะด้วยเหตุผลส่วนตัวอะไรนิดๆหน่อยๆซึ่งอันนี้พี่แฮมก็คิดว่าแต่ละคนก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันไปยังไงอย่าลืม เรื่องของความปลอดภัยนะครับเพื่อนๆไม่ว่าเราจะสนุกขนาดไหนเนี่ยความปลอดภัยต้องอยู่อันดับหนึ่ง กับอีกหนึ่งเรื่องที่ขอชี้แจงเพื่อนๆไว้นิดนึงก่อนนะครับเนื่องจากอย่างที่พี่แฮมบอกไปเนาะว่าวันนี้พี่แฮมมาอัดในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ดังนั้นครับถ้าเกิดเสียงของด้านหลังพี่แฮมหรือว่าเสียงแบ็กกราวน์เนี่ยจะมีการเหมือนอออจัดคอนเสิร์ตนะครับจากเหล่าเพื่อนบ้านที่ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านเดียวกับพี่แฮมนี่แหละแต่ว่าไม่รู้ไปร้องเพลงจากตรงไหนครับเสียงดังมากๆนี่ขนาดบ้านพี่แฮมนี่ปิดกระจกแบบรอบบ้านเลยนะครับปิดทึบหมดเลยเสียงยังเรดรอดเข้ามายังกับมาแสดงคอนเสิร์ต อยู่หน้าบ้านกันเลยทีเดียวก็ยังไงเพื่อนๆที่ฟังรายการพี่แฮมนะครับถ้าใครที่ชอบแบบร้องเพลงคาราโอเกะแล้วก็เปิดลำโพงดังๆเนี่ย ยังไงพี่แฮมก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยลดเสียงลงมานิดนึงครับไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะมีบางบ้านที่เขามีผู้ใหญ่ใช่ไหมครับที่ต้องการการพักผ่อนบางคนอาจจะเจ็บป่วยอยู่ต้องการการพักผ่อนเหมือนกันดังนั้นการเปิดเสียงที่มันดังจนมากจนเกินไปเนาะแล้วก็ไปรบกวนคนอื่นเนี่ยพี่แฮมคิดว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่สมควรดังนั้นใจเข้าใจเราครับในวันที่เราอยากจะพักผ่อนเราก็อยากจะพักผ่อนอย่างเงียบสงบจริงๆอยากจะสังสรรค์สังสรรค์ได้ครับ แต่ว่าให้อยู่ในขอบเขตให้อยู่ในความพอดีของเราไม่ต้องไปร้องเพลงเผื่อคนอื่นครับเพราะพี่แฮมเชื่อว่าแต่ละคนก็คงจะชอบฟังเพลงไม่เหมือนกันนะครับอาจจะคนละสไตล์ไม่ต้องเผื่อแผ่กันครับสําหรับเรื่องราวในวันนี้ครจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่พี่แฮมว่ามันค่อนข้างน่าเศร้าแล้วก็น่าหดหู่พอสมควรเลยเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เธอออกไปใช้ชีวิตตามปกตินี่แหละเพียงแต่ว่าวันนั้นกลับมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เธอ กลับไม่ถึงบ้านครับดังนั้นก่อนที่จะไปเล่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ย อยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วมาทอดบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับน้องๆอายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้พี่แฮมอยากให้มีผู้ปกครองอยู่ด้วยครับมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยยิ่งคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยเนี่ยยิ่งดีมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวครับเรื่องราวที่มันใกล้ตัวมากๆหลายๆครั้งที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องเคยชินเนี่ยถ้าเกิดเราเผลอไปหมาดไปนิดเดียวเนี่ย หลายๆครั้งเราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้นะครับดังนั้นอยากให้ชวนมาฟังหลายๆคนแล้วก็ช่วยกันดิสคัทครับช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาสิ่งที่เราจะยึดโยงจิตใจนะครับแล้วก็หาสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นการป้องกันตัวเองได้ดีที่สุดเนาะเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่าเรื่องราวนี้ครับต้องเริ่มต้นที่เด็กสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าคริสตินามารีวิลเลียมครับ คริสติน่าเธอเกิดเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี1985ในจังหวัด โอกินวาวาประเทศญี่ปุ่นครับถึงเธอจะเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ต้องบอกว่าเชื้อชาติของเธอเนี่ยไม่ได้มีความเป็นญี่ปุ่นเลยเนาะคุณแม่ของคริสติน่าเป็นชาวฟิลิปปินส์ที่มีชื่อว่าอลิสส่วนคุณพ่อของเธอเป็นชาวอเมริกันครับที่มีชื่อว่าไมเคิลซึ่งไมเคิลเนี่ยเขาเป็นถึงหัวหน้าผู้ช่วยบังคับการเรือในกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาดังนั้นคริสติน่าเนี่ยก็จะมีเชื้อชาติเป็น อเมริกันเหมือนพ่อใช่ไหมแล้วก็ฟิลิปปินเหมือนแม่มีเชื้อชาติเป็นอเมริกันฟิลิปปินแต่ว่าเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวคริสติน่าเองเนี่ยเธอมีพี่น้องอีก2คนที่ชื่อว่าเจนิเฟอร์แล้วก็ไมเคิลจูเนียครับหลังจากที่ครอบครัวนี้มีการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยอยู่บ่อย ในที่สุดครอบครัวของคริสติน่าก็ตัดสินใจที่จะตั้งรกรากที่เมืองซีไสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยที่นี่เป็นชุมชนลักษณะเหมือนชุมชนริมทะเลครับเพื่อนๆมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสามารถมองไปเห็นอ่าวมอนเทเรได้ด้วยซึ่งเป็นอ่าวที่แบบสวยงามมากๆแทนที่นี่ยังตั้งอยู่ห่างจากเมืองใหญ่อย่างซานฟรานซิสโกไปเพียงแค่115ไมล์เท่านั้น บ้านของครอบครัวคริสติน่าจะตั้งอยู่ในลักษณะเหมือนเป็นฐานทัพทหารเก่าอะครับเพื่อนๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยพอไม่ได้มีศึกสงครามอะไรแล้วใช่ไหมครับทหารเนี่ยเขาก็เหมือนย้ายออกไปเนาะจากฐานทัพสถานที่แห่งนี้ก็เลยถูกเหมือนดัดแปลงครับมาเป็นที่พักของผู้อยู่อาศัยทุ่วๆไปได้ให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่เข้ามาพักอยู่ซึ่งครอบครัวของคริสติน่าเอง ก็ตัดสินใจว่าเขาจะอยู่ในโซนนี้หรือว่าอยู่ในบริเวณนี้นั่นเองเวลาผ่านไปจนกระทั่งในปี1998ตอนนั้นคริสติน่ายูได้13ปีแล้วครับและเธอก็เพิ่งจะจบเกรด7ที่โรงเรียน Frisch Middle School นอกจากการเรียนที่เธอทำคะแนนได้ดีแล้วคริสติน่ายังชอบร้องเพลงประสานเสียงครับแล้วก็ชอบดนตรีพอ p แบบมากๆ อีกสิ่งหนึ่งเลยที่เรียกว่าคริสติน่าเนี่ยเธอคลั่งไขมากๆก็คือเธอเป็นคนที่รักสัตว์ครับเพื่อนๆเป็น Animal ลเ v e r เลยครับเธอเป็นเด็กที่รักสัตว์มากๆมีความหลงไหลเกี่ยวกับสัตว์ถึงขนาดที่ว่าไปดาวน์โหลดรูปภาพสัตว์นะครับโดยเฉพาะสุนัขก,กับม้าเนี่ยเธอไปโหลดจากอินเทอรเน็ตมาเนาะแล้วก็ปริ้นครับ ปิ้นแล้วก็มาแปะตกแต่งห้องเอาไปประดับประดาในห้องนอนตัวเองเลยทีเดียวซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะมีลักษณะนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าบางทีเราก็จะแปะรูปพวกแบบการ์ตูนที่เราชอบดาราที่เราชอบแต่สําหรับคริสติน่าเธอแปะรูปสัตว์ครับสิ่งนี้มันแสดงให้เห็นเลยว่าเธอมีความรักแล้วก็ใช้คําว่าคลั่งไคล้เนาะ ในเกี่ยวกับแบบเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ได้เลยทีเดียวและด้วยความรักสัตว์นี้ครับแน่นอนว่าคนรักสัตว์ทุกคนก็อยากที่จะเลี้ยงมันใช่ไหมต่อมาคริสติน่าเนี่ยก็ได้รับอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้ด้วยซึ่งเธอเลือกที่จะเลี้ยงสุนัขครับพร้อมกับตั้งชื่อให้มันว่าเจ้าเกรกเวลาก็ผ่านไปแบบนี้ครับผ่านไปได้ด้วยดี จนกระทั่งในเย็นของวันที่12มิถุนายนปี1998ช่วงเวลาหัวค่ำละครับประมาณ1ทุ่มครึ่งตอนนั้นคริสติน่าเนี่ยเธอก็ออกไปนอกบ้านกับเจ้าเกรกเนาะเพื่อแบบเหมือนไปเดินเล่นจูงสุนัขเดินรอบๆแ้ะแวกบ,บ้านอยู่ในฐานทัพทหารเก่าแถวๆนั้นละครับซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นกิจวัตรที่เธอทำเป็นปกติเป็นประจำทุกวันอย่างไรก็ตามหลังจากผ่านไปได้ราวๆ45นาที เจ้าเกรกครับเจ้าเกรกก็คือสุนัขของคริสติน่าเนี่ยก็เดินกลับมาที่บ้านแต่ความแปลกก็คือมันกลับมาเพียงตัวเดียวครับกลับมาตามลำพังโดยตอนนั้นเนี่ยมันยังมีสายจูงผูกห้อยคอไว้เลยครับเพียงแต่ว่าคริสติน่าเนี่ยไม่ได้กลับมาด้วยเมื่อเป็นแบบนี้ทางครอบครัวคริสติน่าเห็นเจ้าเกรกกลับมาตัวเดียวเนี่ยก็ตระหนักได้ทันทีว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่าง เกิดขึ้นกับคริสติน่าแน่ๆและสิ่งสิ่งนั้นมันคงไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นเรื่องดีมากนะครับว่าแล้วเนี่ยครอบครัวไม่ลังเลเลยครับพวกเขาเลือกที่จะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีข่าวการหายตัวไปของคริสติน่าได้รับความสนใจจากสื่ออย่างกว้างขวางข่าวนี้มันไม่ได้ดังแค่ในระดับท้องถิ่นนะครับเพื่อนๆแต่ต้องบอกว่ามันดังระดับ ประเทศเลยผู้คนทั้งอเมริกาตอนนั้นต่างช่วยกันจับตาจับจ้บจองความคืบหน้าของคดีนี้กันอย่างใจจดใจจ่อครับและไม่กี่วันถัดมาก็ได้มีข้อมูลสำคัญจากพยานรายหนึ่งที่เข้ามาให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขาเนี่ยเห็นผู้ชายแปลกหน้าสองคนครับในรถเก๋งที่ดูเก่าๆซึ่งจอดอยู่ในบริเวณที่คริสตินาเนี่ย ออกมาเดินเล่นกับสุนัขของเธอซึ่งในจุดนั้นต้องบอกว่าเป็นจุดที่คริสติน่าเนี่ยพอเวลาขาออกจากบ้านเนาะออกไปเดินเล่นเนี่ยขาไปก็จะผ่านจุดนี้และขากลับเนี่ยก็จะต้องผ่านจุดนี้เช่นเดียวกันโดยจุดที่ชายสองคนนี้อยู่หรือกำลังหลบซ่อนอยู่ในรถนั้นมันมีพฤติกรรมที่ดูมีพิรุธแล้วก็น่าสงสัยมากๆนอกจากนี้ครับยังได้มีพยานผู้หญิงอีกคนหนึ่งเนาะได้เข้ามาให้การเพิ่มเติมว่า ในวันที่เกิดเหตุเนี่ยเธอเห็นเด็กสาวเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ในรถยนต์ที่มันวิ่งผ่านไปโดยลักษณะของเด็กสาวคนนั้นคนที่พยานเห็นเนาะมันค่อนข้างตรงกับคริสติน่าเอามากๆโดยพยานผู้หญิงคนนี้ยังได้ยืนยันว่าเด็กสาวที่อยู่ในรถเนี่ยเธอจำได้ชัดเลยนะว่าสีหน้าของเด็กคนนั้นน่ดูหวาดกลัวมากๆ จากข้อมูลครับของพยานทั้งสองคนนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เชิญทั้งสองคนมาให้การแล้วก็เริ่มที่จะวาดสเก็ตภาพของผู้ชายต้องสงสัยทั้งสองคนนี้ออกมาครับรวมไปถึงรถด้วยเนาะรถที่พวกเขาใช้ในวันนั้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพยานคนที่หนึ่งก็จะเห็นว่าผู้ชายสองคนนี้จอดรถใช่ไหมแล้วตัวเองก็ซุ่มอยู่ในรถส่วนพยานคนที่สองที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเห็นว่าคนร้ายเนี่ยขับรถครับ ซึ่งรถของพยานทั้งสองคนที่พูดมาเนี่ยตรงกันหมดเลยทั้งภาพสเกต็ตของผู้ต้องสงสัยแล้วก็รถต้องสงสัยเนี่ยได้ถูกเผยแพร่ไปยังสื่อต่างๆทั่วประเทศสหรัฐอเมริกามีการพิมพ์ใบปลิวครับซึ่งเป็นภาพแบบภาพสเกต็ตใบหน้าของผู้ต้องสงสัยนี่แหละพร้อมกับเสนอเงินรางวัลถึง1 0 0 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐครับสำหรับข้อมูล สำหรับข้อมูลที่สามารถที่จะโยงไปจับคนผิดได้สิ่งเหล่านี้ครับข้อมูลต่างๆถูกแจกจ่ายไปทั่วชุมชนวันเวลาผ่านไปถึง7สัปดาห์กรับเพื่อนเสัปดาห์นับตั้งแต่คริสติน่าหายตัวไปหรือว่าราวๆเกือบจะ2เดือนแล้วใช่ไหมครับปรากฏว่านอกจากพยานสองคนที่เข้ามาให้การในวันนั้น มันกลับไม่มีข้อมูลหรือว่าเบาะแสใหม่ๆเลยภาพสเก็ตของผู้ต้องสงสัยรวมไปถึงรถต้องสงสัยนั้นก็ยังคงไร้วี่แววครับว่าจะมีใครพบเห็นไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือรถก็ตามไมเคิลเนาะคนที่เป็นคุณพ่อแล้วก็อาริสคนที่เป็นคุณแม่ของคริสติน่าเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อทั้งน้ำตาครับพวกเขาทั้งขอร้องทั้งอ้อนวอนให้ผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยช่วยส่งตัวลูกสาวตัวน้อยของเขา กลับคืนสู่อ้อมอกคุณพ่อคุณแม่โดยอาริสคนที่เป็นคุณแม่เนี่ยได้บอกว่าแทบจะไม่มีวินาทีไหนเลยที่เธอเนี่ยหยุดอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อขอให้ท่านช่วยพาคริสติน่ากลับมาที่บ้านนะครับ นี่ก็เป็นประโยคที่พี่รู้สึกว่าอ่านแล้วก็ยังขนลุกเลยเนาะถ้าเรามาจินตนาการว่าเราเป็นอาริสเนาะเป็นคุณแม่ที่สูญเสียลูกสาวไปเป็นอะไรที่ยากจะรับได้จริงๆครับมีผู้คนจากทั่วประเทศส่งข้อความมาให้กำลังใจครับส่งการ์ดมายังครอบครัวของคริสติน่าเพื่อบอกให้พวกเขาเนี่ยเข้มแข็งอย่าท้อแท้อย่าหมดหวังอย่างไรก็ตามครับแม้จะมีการสืบสวนแล้วก็ค้นหายอย่างเข้มข้น แต่มันกลับไม่มีร่องรอยของคริสติน่าเลยแม้แต่น้อยวันเวลาผ่านไปหลายเดือนโดยไม่มีผู้ต้องสงสัยในคดีนี้เลยแม้แต่คนเดียวครับและเหมือนว่าคดีนี้จะกลับกลายมาเป็นโคเคสอีกหนึ่งคดีตามธรรมชาติแล้วในเมื่อมันไม่มีความคืบหน้าใหม่ๆเนี่ยทุกคนก็เป็นไงครับ ความสนใจก็จะน้อยลงใช่ไหมครับแล้วสื่อต่างๆก็จะหันไปเล่นประเด็นอื่นแทนไปเล่นข่าวอื่นๆแทนที่มันร้อนแรงกว่าที่มันได้เรตติ้งมากกว่าแต่สำหรับในกรณีของคริสตินาแล้วเรียกว่ายังคงได้รับความสนใจอยู่อย่างต่อเนื่องครับและสิ่งที่ทำให้ข่าวนี้ได้รับความสนใจอยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่า มันได้มีเหล่าดาราครับเซเล็บแล้วก็คนดังมากมายเลยที่ยังคงพยายามกระตุ้นให้บุคคลเนี่ยไม่หลงลืมคดีของคริสติน่าไปไม่ว่าจะเป็นดารารุ่นเดอะอย่างคลิน อีส์ o ูดครับนักร้องชื่อดังอย่างมารายแคร์รีเนาะหรือว่านักบาส NBA อย่างเรจจี้แจ็คสันเนี่ยพวกนี้ครับเขาช่วยกันออกมาพูดในที่สาธารณะหรือว่าตามช่องทางต่างๆตามสื่อต่างๆตามที่พวกเขามีโอกาสครับพวกเขาจะหมั่นพูดถึงคริสตินาเนาะว่าอย่าหลงลืมว่าได้มีเด็กสาวคนหนึ่งได้หายตัวไปและจนถึงทุกวันนี้ เธอก็ยังไม่ได้กลับบ้านพวกเขาพยายามเรียกร้องให้สังคมไม่ลืมครับช่วยกันกดดันแล้วก็กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเาะหาแล้วก็หาความจริงของคดีนี้ให้เจอให้ได้แต่ถึงแม้ทุกฝ่ายครับไม่ว่าจะคนดังคนไม่ดังสื่อต่างๆจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่มีความคื่หน้าอะไรเกี่ยวกับคดีนี้อยู่ดีและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือในอีก7เดือนต่อมาครับเพื่อน ในวันที่12มกราคมปี1999เนี่ยได้มีการค้นพบศพครับศพที่เหลือแค่เพียงโครงกระดูกที่ถูกฝังไว้ในกองกิ่งไม้โดยจุดที่พบศพนี้อยู่ห่างจากครอบครัวของคริสติน่าไปเพียง4.8กิโลเมตรเท่านั้นหลังจากการชันสูตรพลิกศพครับก็ไม่ต้องเดาให้ยากครับว่าศพศพนี้ก็คือน้องคริสติน่าแมรี่วิลเลียมส์ที่หายตัวไปนั่นเอง และต้องบอกว่าพื้นที่ที่พบศพของคริสตินานั้นเอาจริงๆมันเป็นพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเคยไปตรวจสอบม,มาก่อนแล้วครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็ตรวจดูแล้วนะเขาก็ยืนยันว่าไม่พบอะไรเลยจนกระทั่งเวลาผ่านไป7เดือนครับได้มีนักพฤศษศาสตร์คนหนึ่งจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเขาเนี่ยได้เข้าไปสำรวจเหมือนเส้นทางธรรมชาติไปดูพืชพันธุ์ไปดูอะไรต่างๆที่แบบตัวเองศึกษาเนาะแต่สุดท้ายเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเขามาพบ ร่างของน้องคริสติน่าแทนแม้ว่าผลการชนสูตรพลิกศพจะไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้แล้วนะครับเพราะว่าเวลามันผ่านมาถึง7เดือนแล้วแต่จากสภาพการเนี่ยก็สามารถบ่งชี้เห็นชัดว่าน้องคริสติน่าเธอถูกฆาตกรรมอย่างแน่นอนครับหลังค้นพบร่างอันไร้วิญญาณของคริสติน่า เรื่องนี้ก็ถูกแจ้งไปยังครอบครัวของเธอรวมถึงมีการเผยแพร่ข้อมูลนี้ไปยังสื่อชั้นนำต่างๆมันได้สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนแทบจะทั้งประเทศเลยครับเหล่าสมาชิกในครอบครัวของคริสติน่าเพื่อนฝูงของเธอได้รวมตัวกันจุดเทียนครับเพื่อสวดมนต์ลำลึกถึงตัวคริสติน่าที่ต้องจากโลกนี้ไปก่อนวัยอันควรแม้ว่าตอนนี้จะพบร่างของน้องคริสติน่าแล้วแต่ว่าปัญหาใหญ่สำคัญมากม ก็คือการตามล่าหาตัวคนผิดมาลงโทษใช่ไหมครับจากหลักฐานที่มีในตอนนั้นต้องบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรเยอะมากมายประกอบกับเวลาครับกว่าจะพบร่างของเธอมันก็นานมากๆทําให้องค์ความรู้ในเวลานั้นเนี่ยมันยากจริงๆครับที่จะจับตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้และคดีนี้มันไร้คำตอบอยู่ยาวนานถึง18ปปีเลยครับเพื่อนๆจนกระทั่งในเดือนเมษายน ปี2017ที่ผ่านมานี่เองครับทางเจ้าหน้าที่ได้มีการนำคดีของน้องคริสติน่าเนี่ยกลับขึ้นมาปัดฝุ่นแล้วก็สืบค้นกันใหม่อีกครั้งมีการนำเอาหลักฐานสำคัญนั่นก็คือชุดชั้นในของน้องคริสติน่าครับไปทำการตรวจสอบหาหลักฐานปนเปื้อนต่างๆจนในที่สุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้พบกับ เซลอสุจิครับเพื่อนๆมันเป็นเซลล์อสุจิเล็กๆเท่านั้นเองที่มันตกค้างอยู่ในชุดชั้นในของเธอและตอนนั้นเนี่ยคือปี2017แล้วใช่ไหมครับก็เรียกว่าการตรวจสอบ DNA เนี่ยค่อนข้างทำได้ดีมากๆแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่รอช้าเลยครับรีบนำเซลล์อสุจิดังกล่าวเนี่ยไปตรวจสอบ DNA และในที่สุดผลมันก็ออกมาครับผลมันออกมาว่า DNA ที่ค้นพบนั้น มันได้ไปตรงกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผู้ชายคนนี้ตอนนั้นนะครับตอนปี2017เนี่ยเขากำลังเป็นนักโทษที่รับโทษจำคุกตลอดชีวิตอยู่ในเรือนจำพอดีผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าชาลส์โฮลิเฟลครับ จากการตรวจสอบ DNA เนี่ยเจ้าหน้าที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนเลยว่าคนร้ายเนี่ยมันไม่ใช่คนอื่นแล้วละครับแต่ก็คือนายชาส์นี่เองดังนั้นในวันที่6เมษายนปี2017ครับทางอายการเขตมอนเทเรย์เคานตี้ได้ตั้งข้อหาเพิ่มให้กับชาส์นะครับเป็นคนร้ายที่ฆาตกรรมแล้วก็ลักพาตัวคริสติน่าแมรี่วิลเลียมซึ่งหากเขาถูกพิจารณามีความผิดจ,จริงก็อาจจะต้องมีการเพิ่มโทษเข้าไปอีกครับ ต้องบอกว่าเอาจริงๆแล้วชาลส์โฮลิฟิลด์เนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ทาง FBI เนี่ยเขาหมายหัวครับเขาเล็งไว้ต้นๆอยู่แล้วเพราะว่าตัวชาลส์เองเนี่ยเคยมีประวัติอาชญากรรมที่มีลักษณะการบุกลุกพื้นที่แถวๆ่าบ้านของครอบครัวคริสติน่าแบบเนี้ยมาแล้วถึง2ครั้งในช่วงปี1997ครับก็เรียกว่าแบบบุกรุกบ้านคนนู้นที บ้านคนนี้ทีแต่ก็อยู่แถวแถวบ้านของครอบครัวคริสตีน่า Christina นี่แหละและการที่ชาส์เนี่ยต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิตในตอนนี้ก็เพราะว่าเขาเนี่ยได้ไปก่อความผิดข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเด็กสาววัยรุ่น2คนครับรวมไปถึงคดีลักพาตัววัยรุ่นอีก1คนนั่นทำให้ชาส์โฮลิฟิลด์คนนี้ครับถูกตัดสินจำคุก ตลอดชีวิตถึง3ครั้งนะครับดังนั้นก็ไม่แปลกใจเลยเนาะว่าในตอนนี้ชาลส์โซลิฟิลด์ก็ยังคงอยู่ในคุกต่อกลับมาที่คดีการลักพาตัวแล้วก็การฆาตกรรมคริสติน่าบ้างคดีนี้ได้ถูกจัดขึ้นแล้วก็พิจารณาขึ้นในวันที่20เดือนมีนาคมปี2020ที่ผ่านมานี่เองคือต้องบอกว่าตัวชาลส์เนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูสำนึกผิดเนาะ กับสิ่งที่เขาทำไปเขาทำท่าแบบเหมือนเมียรมครับดูโมโหตลอดเวลาพูดประมาณว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะตัดสินในี่มันจบๆสักทีอะไรประมาณเนี่ยคือชาส์เขาจะดูเตี้ยวกาตลอดเวลาโดยผู้พิพากษาครับได้ตัดสินคดีออกมาว่าชาส์โฮลิฟิลมีความผิดฐานฆาตกรรม คริสติน่าแมรี่วิลเลียมส์จริงและต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิตซ้ำไปอีกครั้งโดยไม่มีโอกาสได้รับทันบนซึ่งชาส์เขาก็แบบไม่สะุกสถานใช่ไหมครับเพราะตัวเขาเองเนี่ยก็มีโทษเก่าก็คือการติดคุกตลอดชีวิต3ครั้งอยู่แล้วดังนั้นเพิ่มไป4ครั้งเนี่ยมันก็ไม่มีผลครับเพราะอย่างไรซะเขาก็มีชีวิตเดียวให้ติดอยู่ดีในตอนที่ตัดสินคดีเสร็จเนี่ยผู้พิพากษาก็ถามชาส์ด้วยนะว่า นี่นายมีอะไรจะพูดไหมก่อนที่จะถูกกลับไปที่ห้องขังชาสก็สายหัวครับออกแนวลำคาลำคาญแล้วก็พูดว่า no คำเดียวก็คือแบบไม่มีละไม่มีอะไรจะพูดละคือชาสเขาไม่ได้ปฏิเสธข้อหาต่างๆคือเขาดูลำคาญมากๆครับกับการขึ้นมาขึ้นศาลเนาะเหมือนกับเขาเนี่ยรีบอยากจะกลับไปอยู่คุกสักที ดังนั้นครับสำหรับคดีนี้มันก็เลยเหมือนสิ้นสุดไปนะครับคดีถูกปิดไปแล้วก็มีผู้กระทำความผิดเนี่ยถูกจับได้แล้วก็ได้รับ โทษเพิ่มเติมเนาะแม้ว่าเขาจะมีโทษจำคุกตลอดชีวิตอยู่แล้วแต่อย่างน้อยๆเนี่ยทางครอบครัวก็จะได้รู้ความจริงนะครับได้รู้ว่าใครคือปีศาจรลายที่ได้พรากชีวิตลูกสาวของพวกเขาไปและก็ต้องได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตไปอีกหนึ่งครั้งแม้ว่ามันจะไม่ได้ทําให้นายชาส์คนนี้ต้องอยู่คุกนานขึ้นเพราะยังไงเขาก็ต้องอยู่จนตายเนาะ แต่อย่างน้อยๆก็ได้เป็นการทวงความยุติธรรมให้กับครอบครัวของคริสตีน่าไม่มากก็น้อยนะครับแต่จากข้อมูลนี้ครับเพื่อนๆพี่แฮมเนี่ยก็มียังมีจุดที่ยังติดใจอยู่นิดหนึ่งเหมือนกันถ้าหากเพื่อนๆยังจํากันได้เนี่ยจำข้อมูลจากพยานได้ไหมครับพยานทั้งสองคนเนี่ยพูดเหมือนกับว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีสองคนใช่ไหมครับแต่จากข้อมูลที่พี่แฮมพยายามไปหามาเนี่ย มันไม่ได้มีการไปสืบต่อครับเพื่อนๆหรือว่าไม่มีการไปไถ่ถามจากชาส์เนาะว่าเขามีผู้สมรู้ร่วมคิดไหมหรือว่าเขาไปกับใครในวันนั้นหรือเปล่าซึ่งเอาตรงนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมเพียม,ม,มรบกวนนะครับช่วยเพียมทำอาหาก,กินได้เลยมาแชร์ครับมาแชร์ข้อมูลกันได้มาคอมเมนต์กันไว้ได้ครับถือว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เปิดเนาะ อย่างที่บอกไปว่าพี่แฮมเนี่ยเป็นคนที่หาข้อมูลมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังแต่มันไม่ได้หมายความว่าพี่แฮมจะเก่งไม่กว่าเพื่อนๆเลยนะครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยหาข้อมูลเก่งกว่าพี่แฮมแปลภาษาอังกฤษได้ดีกว่าพี่แฮมหลายๆคนเล่าดีกว่าพี่แฮมอีกนะครับแต่ว่าด้วยภารกิจของแต่ละคนเนาะหรือว่าความเ,าเขาเรียกว่าความถนัดของแต่ละคนในการทําสื่อออกมาอาจจะไม่เหมือนกันดังนั้นพี่แฮมขอเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับที่จะนําเรื่องราวต่างๆนําข้อมูลต่างๆมาส่งต่อมาเล่าไปซึ่งมันก็อาจจะมี ีผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนดังนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะฟีดแบ็กครับหรือว่าคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมให้พี่แฮมได้เลยเพียงไม่โกรธครับแล้วก็รู้สึกดีใจยินดีมากๆด้วยซ้ําเพราะอย่างน้อยๆเพียงฮมก็จะได้รู้สึกว่าเรามีเพื่อนไม่ว่าเราจะทําในสิ่งที่ถูกใจหรือไม่ถูกใจเพื่อนเราคนนี้ก็พร้อมที่จะบอกเราอย่างจริงใจเสมอ ในส่วนของการตัดสินคดีนี้ครับแน่นอนว่ามันจบไปแต่ความโศกเศร้าอะไรยังคงอยู่ร่างของคริสติน่าถูกส่งมอบคืนให้กับทางครอบครัวครับและทางครอบครัวก็มีการไปจัดพิธีกรรมทางาศาสนาต่อไปณนะตอนนี้ครับต้องบอกว่าที่เมืองมารีนาเนี่ยได้มีการสร้างอนุสร์เพื่อเป็นเกียรติแก่คริสติน่าซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับสวนสาธารณะเพรสตันนะครับซึ่งมิฮมก็เชื่อว่าแม้แต่วันนี้ คริสติน่าก็ยังคงอยู่ในหัวใจของคนที่รักเธอเสมอและยังคงอยู่ในความทรงจำของเหล่าผู้คนในชุมชนเล็กๆที่เธออาศัยอยู่ว่าครั้งหนึ่งเคยมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่น่ารักได้เดินออกมาเล่นพร้อมกับสุนัขตัวโปรดของเธออย่างมีความสุขและคดีนี้ก็จบลงอย่างเจ็บปวด อีกเช่นเคยครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราทําทุกวันนะครับเพื่อนๆผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมทุกวันเนาะดังนั้นสิ่งที่เรามองเห็นว่ามันปลอดภัยสิ่งที่เรามองเห็นว่ามันก็ไม่มีอะไรฉันก็ทํามาอยู่แล้วก็อย่าลืมครับหัดระมัดระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับ เพราะหลายๆครั้งเราไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้วพี่ฮมเป็นห่วงทุกคนจริงๆครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ปลอดภัยยืนยาวยังไงเป็นกำลังใจให้นะครับใครที่รู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากแชร์ไปให้คนอื่นด้วยฝากกดไลค์ครับคอมเมนต์ comment, พูดคุยกับพี่ฮัมได้เลยส่วนใครที่อยากเติมกำลังใจพี่ฮัมเป็นพิเศษก็สามารถกดซุปเปอร์แตงส์ที่เป็นรูปหัวใจได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับช่วงวันหยุดยาวๆแบบนี้ครับพี่ฮมก็พยายามที่จะ อัดตุนเป็นสต็อกไว้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพราะว่าตอนนี้งานประจําของพี่แฮมเนี่ยมันเยอะแล้วก็หนักมากๆเลยดังนั้นพี่แฮมก็จะแปลข้อมูลทิ้งๆไว้นี่แหละครับแล้วก็เหล็งไว้เลยว่าเดี๋ยวช่วงสงการมีหยุดหลายๆวันเดี๋ยวถ้าเป็นไม่ได้จะพยายามมาอัดทุกวันเลยครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็จะทําให้เพื่อนๆมีฟังกันได้แบบยาวๆเนาะในช่วงที่พี่แฮมเนี่ยยุ่งมากจริงๆเพื่อนๆดูแลตัวเองดีๆนะครับยังไงพี่แฮมเป็นห่วงแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ